ผมอาจจะขออนุญาตสั้นๆนะครับผมพีระเจตสุวรรณภาสีนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับผมอยากให้บรรยากาศเนี่ยมันง่ายๆสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ใส่สูทวันนี้ก็ทำตัวเหมือนตัวผมนะครับในระหว่างที่ผมพรีเซนต์นะครับหากท่านใดมีคำถามนะครับกลัวลืมก็โน้ตเอาไว้ได้เลยนะครับผมขออนุญาตเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าเวลาเราไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้นะครับเราจะนำเสนอข้อมูลประมาณ3ส่วนหลักๆนะครับตั้งแต่ประวัตินะครับโครงสร้างธุรกิจแล้วก็การเงินนะครับความเป็นมาคร่าวๆนะครับท่านสามารถดูได้ว่า2542เนี่ยเราตั้งบริษัทมา2548นะครับเพิ่มทุนเป็น58ล้านนะครับท่านดูตามนี้แล้วกันนะครับจริงๆผมมันไม่ค่อยอยากจะเน้นประวัติเท่าไหร่นะครับคอนเทนต์ของผมเนี่ยน่าจะอยู่ในอนาคตข้างหน้านะครับผมจะเน้นบางจุดแล้วกันนะครับในปี2553เราก็เข้าตลาด MAI นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นในปี2556นะครับเรามีการเพิ่มทุน1ครั้งอันนี้แจกเป็นปันผลเป็นหุ้นนะครับครั้งที่2นะครับในปี57ก็อีก1ครั้งทำให้ตอนนี้ทุนจดทะเบียนเราอยู่ที่212ล้านนะครับเรามีคลังสินค้าทั้งหมดตอนนี้4ที่นะครับที่1เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตรอันนี้เป็นคลังของเราเองนะครับส่วนที่2เป็นคลังเช่า300กว่าตารางเมตรนะครับท่านจะเห็นภาพไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ท่านมองค่อยๆดูไปนะครับส่วนที่3เนี่ยอันนี้เป็นคลังเย็นห้องเย็นนะครับพื้นที่ไม่เยอะเท่าไหร่ในการเช่าเก็บวัตถุดิบเครื่องสำอางนะครับส่วนที่4อันนี้เป็นคลังที่เพิ่งเช่าใหม่สดๆนะครับประมาณ 1,000 ตารางเมตรอันนี้เป็นโครงสร้างธุรกิจนะครับจริงๆเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับจริงๆแบ่งอันนี้เป็นการแบ่งล่าสุดจริงๆนะครับในเซกเตอร์แรกนะครับเซกเตอร์ของอุตสาหกรรมนะครับแบ่งเป็น Personal Care หรือจะใครจะพูดเป็น Cosmetic ก็ได้นะครับส่วนที่2 Coating นะครับคืองานเคลือบผิวส่วนที่3 Food and Pharma นะครับสุดท้ายเลยคือพลาสติกนะฮะเรามี investment นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ลงไปในตลาดเงินกับทุนนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็น consumer ล่าสุดเพิ่งไปซื้อโรงงานคอลลาเจนเล็กๆมาลงหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วต้องเรียนท่านก่อนว่าก่อนที่ไปซื้อเขาเนี่ยเราก็มีนำเข้ามาบ้างแล้วนะครับเพราะนั้นในหมวดนี้เลยแบ่งเป็นเรื่องของการนำเข้าแล้วก็การที่เราผลิตเองนะครับในเซกเตอร์ของคอน sumer เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมเพราะคิดว่าปัญหาหรือคำถามจะมีค่อนข้างเยอะนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมอันนี้เป็นภาพให้ท่านเข้าใจมากขึ้นนะครับดูทางภาพเอาละกันนะครับว่าเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะครับท่านก็จะดูภาพแต่จริงผมคิดว่าท่านคงพอเดาออกนะครับอุตสาหกรรมสีหมึกพิมพ์เคลือบสีนะครับแล้วก็พลาสติกบรรจุภัณฑ์สุดท้ายก็เป็นอาหารและก็เวชภัณฑ์นะฮะอันนี้เป็นโครงสร้างรายได้นะครับย้อนอดีตไปให้ท่านดูในปี2012 2013แล้วก็2014ฮะส่วนที่เรากินมากที่สุดเสมอมานะครับคือเครื่องสำอางหรือpersonal care ก็ได้นะครับอันนี้เราพยายามจะ break ออกมาเป็นทั้งรายได้แล้วก็ปริมาณเป็นตันนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าเวลาเราเติบโตจริงๆเนี่ยต้องเติบโตในเชิงของปริมาณนะครับเพราะว่ารายได้ต่อยูนิตอาจจะแต่ละปีอาจจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับการเจริญเติบโตของเราตามในปี2013นะครับท่านจะเห็นว่าเติบโตขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะในหมวดของเครื่องสำอางเนี่ยก็เติบโตพอสมควรนะครับขึ้นไปถึง 55% นะครับสิ่งที่หายไปนะครับเราไม่เน้นละกันผมจะบอกว่าเราเลิกก็คงไม่ได้เลิกนะฮะเราไม่เน้นในหมวดของเคลือบสีนะครับโคตติ้งหรือหมวดสีก็ได้นะครับเราพยายามที่จะไม่ค่อยคอนเซนเทรตที่นั่นนะครับในครึ่งปีแรกของปีนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเครื่องสำอางกินเข้าไปอีก
นะครับเยอะด้วยนะครับเคลือบสีหายไปอีกแล้วนะฮะหายไปที่เหลืออีก2เซกเตอร์ใกล้ๆเคียงเดิมนะฮะอันนี้เป็นภาพที่สะท้อนให้ท่านพอเห็นนะฮะถ้าผมไปเร็วเกินไปก็ถามได้นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลทางการเงินผมกำลังสงสัยว่าถ้าผมพรีเซนต์อย่างนี้เนี่ยอีกสัก15นาทีสงสัยจะจบนะฮะถ้าท่านมีอะไรชะลอผมไปได้บ้างก็จะดีมากนะฮะจริงๆตารางเนี้ยนะฮะผมไปดูมาแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันมีส่วนที่เราอยากจะบอกนะฮะจริงๆหลักๆเนี่ยผมอยากให้ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี2011นะครับกับ2014นะครับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้หลักๆเนี่ยท่านจะดูได้เลยว่าในส่วนของสินค้าคงคลังเปลี่ยนเยอะนะครับว่าเรามีสินค้าคงคลังน้อยลงนะครับสิ่งที่เปลี่ยนเยอะอีกนะครับคือเงินสดนะครับในปี2011เนี่ยเรามีเงินสดหรือเทียบเท่าเนี่ยประมาณ60เองนะครับครึ่งปีนี้เราทำได้ถึง217ล้านนะครับส่วนอื่นๆนะครับที่ดินอาคารอุปกรณ์จะสังเกตได้ว่าเราไม่ค่อยได้อินเวสต์เพิ่มนะครับก็จะค่อนข้างจะนิ่งๆนะฮะแต่ว่าสงสัยปีหน้าก็คงต้องลงในส่วนนี้เพิ่มนะครับเนื่องจากอย่างที่เรียนไปตะกี้ว่าเรามีคลังที่เราไปเช่าเขาหลายที่นะครับวันนี้ก็ยากต่อการจัดการแล้วก็ผมก็ยอมรับว่ามาตรฐานของลูกค้าในการที่เข้ามาให้เราจัดการเรื่องของอินเวนทอรี่ให้เนี่ยมันเยอะขึ้นว่าง่ายลูกค้าเรื่องเยอะนะเรื่องมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าเราเลี่ยงไม่ได้ที่ทำคลังจริงเมื่อต้นปีก็คิดแล้วว่าจะได้ทำนะครับแต่ก็ยังไม่ตกผลึกเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่ตกแต่เหมือนจะดูว่ามันโดนบังคับนะฮะเพราะนั้นปีหน้าคงได้เลิกลงเสากันแน่ๆนะครับหาที่ไม่ได้เลยนะฮะดูไปเรื่อยๆนะครับรายได้รวมนะครับจริงเป็นภาพที่ผมค่อนข้างพอใจกับบริษัทที่เพิ่งเติบโตนะครับในรายได้ปี2011เรามีรายได้ประมาณ500นะครับ2012ก็โตขึ้นเป็น650กว่าล้านนะครับ2013ก็โตขึ้นนิดเดียวนะครับจริงแล้ว2014ครึ่งปีก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามผมขออนุญาตอธิบายเหตุผลในปี2012กับ2013ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่ารายได้เราโตไม่เยอะในอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยถ้าใครติดตามบริษัทมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราเข้าตลาดไปด้วยสินค้าในกลุ่มโคตติ้งซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเรียนว่าเป็นตัวดันรายได้นะครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเราจะเห็นตัวเลข2011กับ12เนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาตั้ง 30% แต่นะครับเรามาเริ่มสังเกตว่าเสถียรภาพของการไม่ว่าจะการทำรายได้หรือแม้กระทั่งการทำกำไรเนี่ยมันต่ำนะครับเพราะนั้นปี2012เราเริ่มรู้นะเราเริ่มปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนนะครับท่านจะไม่เห็นความแตกต่างในความเป็นจริงเนี่ยเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่าสัดส่วนที่เปลี่ยนนะครับถ้าท่านกลับไปดูสไลด์อันนี้นะครับท่านจะเห็นเลยนะฮะมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะมากนะครับในส่วนของโคตติ้งเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะสีเขียวที่เปลี่ยนนะครับมันรวมไปถึงสีชมพูด้วยนะครับชมพูเคยมี12นะฮะในปี2012มันเหลือ6นะฮะโคตติ้ง26เหลือ21นะครับค่อยๆเปลี่ยนทดแทนกันท่านอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ผมเนี่ยรู้สึกนะครับว่าเราทำกำไรแล้วก็รายได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยน เพราะนั้นเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเชื่อว่าการทำกำไรรวมไปถึงการทำรายได้เราก็จะอยู่ในเสถียรภาพที่ดีขึ้นนะฮะดูจากผลประกอบการหรือความสามารถในการทำกำไรในตารางถัดไปนะครับท่านก็จะดูได้ว่าในด้าน2011นะครับการทำกำไรขั้นต้นนะครับรวมถึงกำไรสุทธิท่านก็มองอยู่นะครับว่าเราก็ทำกำไรขั้นต้นและสุทธิดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไปสะดุดอีกเหมือนกัน